วัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นๆนะครับของวันที่20เดือนมกราคมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ผมอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้นะครับผมมีทริปพิเศษนะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่โดยรถไฟขบวนด่วนพิเศษนะครับรถไฟนอนนะครับขบวนที่13ครับซึ่งจะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตรงนี้ครับในเวลา20นาฬิกาครับแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบๆ12ชั่วโมงครับไปถึงที่เชียงใหม่ก็ประมาณ2โมงเช้าหรือว่า8นาฬิกาครับก็วันนี้ครับเรามาดูด้วยกันครับว่าการเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นี่ครับไปยังเชียงใหม่ครับโดยรถไฟด่วนรถไฟนอนขบวนพิเศษนี่ครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วมีอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างครับเพราะว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตรงนี้นะครับก็เพิ่งเปิดได้ครบ1ปีครับหลังจากที่เราย้ายจากสถานีหัวลำโพงครับมาที่นี่ครับเมื่อก่อนนี้การเดินทางก็น่าจะเริ่มจากหัวลำโพงในเวลาทุ่มครึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราย้ายมาที่นี่ครับก็เลื่อนเวลาเป็นเวลา2ทุ่มครับก็จะเร็วขึ้นครับนี่ครับก็ตอนนี้อีกประมาณสัก10นาทีก็จะเรียกขึ้นไปยังตัวชัตราข้างบนแล้วครับนี่ฮะให้ดูบรรยากาศของวันเสาร์นี้นะครับทุกคนก็คุกผ้าแล้วก็หนาแน่นครับเพราะอยู่ในช่วงของเทศกาลนะครับปีใหม่อยู่นะครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ภาคเหนือก็ยังหนาวครับก็ส่วนหนึ่งทำให้นักท่องเที่ยวครับไม่ว่าทั้งไทยต่างชาตินะครับก็เลือกที่จะเดินทางครับไปเที่ยวยังเชียงใหม่ครับก็ไปดูทุกคนครับว่านี่ครับรถไฟขบวน13นี่ครับรถไฟขบวนพิเศษนี่ครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างท่านผู้ชมครับที่นั่งนะครับจะมีที่นอนชั้นบนกับชั้นล่างนะครับซึ่งชั้นล่างจะแพงกว่านะทุกคนชั้นล่างจะอยู่ในที่ราคา 1,446 บาทครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างบนราคาก็จะต่างกันประมาณ200บาทครับก็ประมาณ 1,200 บาทครับนี่ฮะข้อแตกต่างนะครับนี่ฮะตั๋วแบบนี้ครับเป็นตั๋วแบบใหม่นะครับก่อนขึ้นไปต้องสแกน QR code ครับเพื่อจะขึ้นไปข้างบนได้ครับชื่อต้องตรงนะทุกคนชื่อต้องตรงกับคนที่จองนะฮะจะให้ดูนะครับวันนี้ให้ดูรอบขบวน13นะครับนี่ครับตอนนี้กำลังจะใกล้ถึงเวลาที่จะขึ้นแล้วครับให้ดูจำนวนคนครับที่จะรอคิวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางที่คนนิยมมากเลยนี่ฮะรอสแกนตั๋วขึ้นรถนะครับเห็นทุกคนนี่ฮะยาวมากแล้วก็เยอะมากเลยครับนี่ครับของรถไฟขบวน13วันนี้ครับเยอะมากครับเยอะจริงๆเลยแสดงว่ารถไฟก็ยังเป็นอีกทางหนึ่งที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวครับนี่ครับให้ดูครับให้ดูนะครับอันนี้คือห้องนะครับให้ดูจำนวนขนาดของห้องนี่ครับนอนได้2คนนะครับอันนี้ครับอันนี้คือเตียงบนจะถูกกว่าประมาณ 1,200 บาทครับแล้วก็นี่ครับอันนี้คือเตียงล่างนะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่เขาก็จัดเตียงให้เราเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับขึ้นมาก็เจอเตียงแล้วครับนี่ครับก็จะมีหมายเลขบอกมีหมายเลขบอกนะครับก่อนจะถึงเคเบิลห้องนี่ครับมีที่วางของข้างบนให้ทุกคนนะครับให้ดูกันเลยฮะโอเคสะดวกสบายครับนี่ครับมีซิงค์ล้างหน้ามีอ่างล้างหน้าด้วยครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้คือหมายเลขห้องนะทุกคนนะครับเห็นไหมครับหมายเลขห้าเลขหกนะครับนี่ครับหมายเลข34นะครับทุกคนนะครับ34นะครับ12นะครับห้องไปนะครับทุกคนนะฮะนี่คือวิวนะครับอันนี้จะมีวิวข้างนอกหน้าต่างให้เห็นด้วยนะครับแต่ว่านะครับน่าจะเป็นช่วงเช้าๆนะครับถึงจะได้เห็นวิวนะครับผมนอนกับคุณผู้ชายนะครับมาจากโมร็อกโกครับเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับทุกคนแต่ว่านั่งอยู่ห้องเดียวกันครับผู้ชายแต่ผู้ชายด้วยกันเนี่ย from Morocco right from Morocco from Morocco no you where come from where you come from where you from Morocco Morocco okay we sleep together tonight บรรยากาศนะครับอันนี้คือห้องนี้ก็แต่ละห้องก็จะได้ห้องแล้วแล้วก็นี่ครับพอรถไฟออกจากตัวสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็จะมีน้องพนักงานนะครับคอยมารับออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเย็นมื้อเย็นแล้วก็เป็นอาหารเช้านะครับนะครับอาหารเช้าก็จะมีเป็นเซตครับนะครับเป็นเซตแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทานที่ในส่วนของร้านอาหารของรถไฟหรือว่าจะให้มาส่งที่ในห้องเลยก็ได้ครับทุกคนนะฮะท่านผู้ชมดีครับก็คือนี่ครับอาหารนะครับจะให้บริการจนถึงประมาณ4ทุ่มเลยครับแล้วก็อาหารเช้าก็จะเริ่มประมาณ6โมงครึ่งฮะแต่ก็จะเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตอน7โมงครึ่งฮะให้ดูบรรยากาศนะครับอันนี้คือห้องนอนนะครับอันนี้ครับตู้นอนครับขบวน13ครับจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่ครับ
ผ้าม่านจะเป็นสีชมพูนะครับทุกคนนะครับเห็นไหมครับหมายเลข5ก็คือเตียงบนหมายเลข6ก็คือเตียงล่างครับราคาต่างกันประมาณ200กว่าบาทนะครับข้างในห้องก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีก๊อกน้ำครับสำหรับล้างหน้ามีที่วางสบู่ยาสีฟันโอ้ตันเลยเต็มไปผมลืมเอายาสีฟันมาด้วยเลยครับทุกคนเนี่ยปัญหาก็สะอาดดีครับทุกคนอาจจะแคบนิดนึงฮะอาจจะแคบนิดนึงแต่ก็โอเคครับโดยภาพรวมตอนแรกอันนี้คิดว่าเป็นห้องน้ำครับไม่ใช่ครับเป็นห้องกั้นระหว่างห้องต่อห้องนะครับไม่ใช่ห้องน้ำเนี่ยล็อกไว้ครับไม่สามารถทะลุหากันได้คุณไปดูนะครับห้องอาหารนะครับของรถไฟครับขบวน13ครับว่ามีความรู้หลาแค่ไหนอะไรยังไงอันนี้คืออีกชั้นหนึ่งนะครับที่เป็นแบบนี้นี่ครับเป็นตู้นอนเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบห้องรวมเลยครับไม่ใช่เป็นเคบินนะครับทุกคนเนี่ยโอเคจะพาทุกคนไปดูนะครับห้องอาหารครับของรถไฟครับนะครับปิดให้บริการตอน4ทุ่มนะครับท่านผู้ชมครับ finish ให้ดูบรรยากาศครับ I already finish I have finish ให้ดูบรรยากาศกันด้วยกันจะให้ดูบรรยากาศนะคนจะให้บรรยากาศร้านห้องอาหารนี่ครับโอ้ยดูอบอุ่นดีครับทุกคนนี่ครับเล็กๆแต่ก็โอเคอบอุ่นดีนี่ครับนี่ครับยัมมี่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 อันนี้ข้าวผัดรถไฟทุกคนข้าวผัดไก่นะครับนะครับคุณเคสอันนี้จะเป็นเซตอาหารมื้อเย็นนะครับทุกคนนะครับจะมีด้วยกันประมาณ6เมนูครับนะฮะมีสเต็กไก่ครับทุกคนมีพะแนงไก่ครับอันนี้พะแนงไก่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างครับทุกคนนะครับ190บาทครับจะมีข้าวผัดรถไฟครับเป็นข้าวผัดไก่ครับนี่ฮะข้าวผัดรถไฟข้าวผัดไก่มีข้าวผัดกุ้งนะครับทุกคนอันนี้ข้าวผัดกุ้งแล้วก็เป็นปอเปี๊ยะทอดแล้วก็เป็นไก่กระเทียมครับท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นตู้นอนใช่ครับแต่ว่าเป็นชั้น2ครับทุกคนให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เวลาประมาณจะเกือบจะ3ทุ่มแล้วฮะนี่ครับเห็นไหมบรรยากาศอันนี้จะเป็นชั้นนอนนะครับตู้นอนชั้น2ครับทุกคนนะจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ครับมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันมากกับชั้น2นะครับอันนี้คือจะเป็นสัดส่วนมากแล้วก็จะดูเงียบสงบเลยไหมครับเป็นห้องใครห้องมันครับโบกี้นึงก็จะมีด้วยกัน2ชั้นครับชั้นล่างกับชั้นบนครับเช้าครับทุกคนอันนี้จะให้ดูบรรยากาศห้องน้ำก่อนนะครับอันนี้คือห้องน้ำนะครับของรถไฟชั้น1นะครับนี่ฮะเพื่อนๆโอเคสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลำปางแล้วครับทุกคนนี่ฮะก็บรรยากาศโดยรวมก็นอนหลับสบายดีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องอาหารตอนเช้านะครับว่ามีอะไรทานบ้างอันนี้คุณแฟงครับมาด้วยกันทุกคนครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือเมนูอาหารของรถไฟนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่ห้องอาหารรถไฟตอนเช้าครับให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับมันจะมีอยู่2เมนูนะครับที่เราสามารถเลือกได้ครับอันนี้คือเซต1นะครับนี่ครับจะเป็นแซนด์วิชแฮมชีสแล้วก็อัน2จะเป็นมีไส้กรอกแฮมชีสครับแล้วก็นี่ครับเป็นอาหารเช้าชุดนึงมาแล้วอันนี้คือราคา180บาทรวมกาแฟด้วยใช่มั้ยครับทั้งหมดโอเคครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำตาลก็เปลี่ยนนะครับโอเคขอบคุณครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือหน้าตานะครับอันนี้ผมต้องสั่งไว้นะทุกคนผมสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนเย็นครับกลัวว่ามันจะไม่ได้ให้ดูบรรยากาศให้ดูหน้าตานะครับนี่ฮะน่าทานมั้ยครับทุกคนนี่ครับในราคา180บาทครับมีน้ำส้มนะครับแล้วก็มีกาแฟให้ครับนี่ฮะ
พร้อมกับวิวบรรยากาศข้างทางครับทุกคนให้ดูบรรยากาศตอนเย็นตอนเช้าวันนี้นะครับนี่ฮะว้าวอันนี้คือลำปางแล้วครับทุกคนนะครับค่อนข้างเย็นนะครับทุกคนของวันนี้วันที่21ครับเดือนมกราคมนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าเพิ่งตื่นนอนครับขอโทษทีครับแต่ให้ดูบรรยากาศนะครับ
ถึงเชียงใหม่เลยครับคือรถไฟล่าช้าเกือบชั่วโมงนึงนะครับทุกคนนะครับคือผมสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาเดินดูแลบนรถนะครับเขาบอกว่าเมื่อประมาณ2วันก่อนครับมันมีอุบัติเหตุครับที่สถานีชุมแสงครับรถไฟครับขบวนที่ประมาณไม่แน่ใจครับที่มาเชียงใหม่นี่ครับชนกับรถแบ็คโฮครับซึ่งกีดขวางทางรถไฟครับทำให้นี่ครับมีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีการซ่อมแซมทางรถไฟครับทำให้นี่ครับการเดินทางช่วงนี้ก็สายเหนือครับก็อาจจะล่าช้าเป็นพิเศษครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการซ่อมแซมทางแล้วก็มีการที่จะปรับปรุงทางเดินทางให้มันดูปลอดภัยขึ้นครับครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 9:40 นครับแล้วก็มาถึงสถานีเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพแล้วทุกคนก็สรุปก็คือรถไฟวันนี้ดีเลย์ไปประมาณ1ชั่วโมงครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปรีวิววันนี้นะครับก็คงต้องจบเท่านี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ